กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Most New ค่ะในช่วงของ Science for Future นะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะกับทางด้านของนักวิจัยค่ะได้มีการเปิดตัวนะคะแคลเซียมแบบชงดื่มค่ะซึ่งมีคุณสมบัตินะคะในการดูดซึมง่ายมากขึ้นทั้งในสูตรของสำหรับแม่ที่กำลังให้นมบุตรนะคะรวมถึงค่ะแคลเซียมจากเกล็ดปลาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องของตลาดผู้สูงอายุในอนาคตอีกด้วยค่ะโดยคนไทยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องกินแคลเซียมหากว่ารับประทานอาหารที่มีแคลเซียมอยู่ในระดับที่สูงมากเป็นปกติอยู่แล้วนะคะและนอกจากนี้ค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ก็ยังเป็นเครื่องดื่มนะคะชนิดผงที่มีการปรับเปลี่ยนสูตรค่ะให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงมีรสชาติที่ดีมากยิ่งขึ้นทำให้รับประทานง่ายมากขึ้นอีกด้วยค่ะส่วนเรื่องราวและรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้ในสกู๊ปนี้กันเลยกับช่วงของ Science for Future ค่ะในช่วง1ปีที่ผ่านมากลุ่มนักวิจัยได้พบว่าการดูดซึมเหล็กที่ลำไส้จะช่วยรบกวนการดูดซึมแคลเซียมทำให้ร่างกายนั้นได้รับแคลเซียมน้อยลงดังนั้นการรับประทานอาหารเสริมหรือยาที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบต้องทิ้งระยะให้ห่างจากการรับประทานแคลเซียมและยังพบโรคกระดูกพรุนได้ในโรคทางกายและจิตเวชหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคทาลัสซีเมียและโรคเครียดซึ่งมีพยาธิกำเนิดต่างจากโรคกระดูกพรุนทั่วไปและต้องรักษาด้วยวางแผนอย่างเจาะจงอีกทั้งยังคงพบบทบาทของฮอร์โมนชนิดใหม่ๆเช่นไฟโบรบลาสต์โกรทแฟกเตอร์ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพว่ารับประทานแคลเซียมไม่เพียงพอโดยทางนักวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยสังกัดหน่วยงานวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูกและภาควิชาสรีรวิทยาขณะนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมสำหรับแม่ที่กำลังให้นมลูกเป็นเครื่องดื่มชนิดผงที่สามารถปรับสูตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นเครื่องดื่มชนิดผงที่ปรับสูตรให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและรสชาติดีรับประทานได้ง่ายพร้อมจดอนุสิทธิบัตรโดยผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นจากสกว.และมหาวิทยาลัยมหิดลและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติให้ทดสอบในสัตว์ทดลองและมนุษย์นอกจากนี้ยังทำวิจัยเพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพกระดูกที่ดีของคนไทยผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพของลำไส้ในการดูดซึมแคลเซียมและแร่ธาตุต่างๆโดยนักวิจัยเผยว่าได้ทราบวิธีการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นการเพิ่มกรดอะมิโนหรือเปปไทด์บางชนิดในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมนอกจากนี้ยังพัฒนาเครื่องดื่มเสริมแคลเซียมจากเกล็ดปลาซึ่งอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจดสิทธิบัตรโดยงานวิจัยบางส่วนมีความร่วมมือกับภาคเอกชนเช่นอุตสาหกรรมอาหารทะเลและบริษัทมหาชนด้านการแปรรูปอาหารทะเลเป็นต้นโดยผู้ที่มีความจำเป็นต่อการรับประทานแคลเซียมเสริมคือกลุ่มผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปซึ่งระดับฮอร์โมนจะลดลงเร็วกว่าผู้ชายและมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระดูกพรุน1ใน3นอกจากนี้ยังควรลดอาหารที่มีออกซาเลตและไนเตรตในปริมาณสูงๆรวมถึงน้ำกระด้างโดยกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญและช่องว่างทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมเนื่องจากปัจจุบันมีประชากรกลุ่มนี้มากถึงร้อยละ13ของประชากรทั้งหมดและจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ปริมาณแคลเซียมที่ทางนักวิจัยแนะนำให้คนไทยรับประทานต่อวันคือ800มิลลิกรัมแต่คนไทยส่วนใหญ่นั้นจะได้รับเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นโดยคนทั่วไปไม่จำเป็นต้องรับประทานแคลเซียมเสริมเพราะต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและราคาค่อนข้างสูงแต่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนมารับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงแทนโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากนมปลาตัวเล็กตัวน้อยงาดำและผักใบเขียวก็สามารถที่จะรับปริมาณแคลเซียมได้เพียงพอแล้วขอบคุณคุณสรนันท์เขื่อนเพชรนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผลงานดีๆแบบนี้ของนักวิจัยไทยของเราค่ะเห็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วนึกถึงคุณพ่อคุณแม่นึกถึงตัวเราเองด้วยนะคะถ้าหากว่าจะดีมากน้อยแค่ไหนมีอาหารเสริมต่างๆเหล่านี้ทำขึ้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แล้วก็ร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะว่าเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากๆและถ้าหากว่าได้รับอาหารที่ดีแบบนี้ด้วยจะยิ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยนะ
ั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีได้มากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์นะคะที่มีการคิดค้นงานวิจัยจากทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมนำมาปรับใช้ในอนาคตข้างหน้าเรื่องราวของแคลเซียมแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเรามากจนเกินไปแล้วค่ะและถ้าหากว่ามีการนำมาพัฒนาต่อยอดนำออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ไม่ใช่เฉพาะผลิตให้คนไทยเท่านั้นแต่สามารถที่จะผลิตแล้วก็นำออกขายวางจำหน่ายทั่วโลกได้นี่ก็จะเป็นอีกการสร้างมูลค่าที่น่าสนใจมากๆด้วยการดึงเอาเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มาร่วมปรับใช้และทั้งหมดนี้คือเนื้อหาข่าวสารนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้ค่ะวันนี้เวลาของ Most News นั้นหมดลงแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ